สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น QA โอ้ยวันนี้มีผู้ติดตามใน YouTube นะครับ 1,295 แล้วใกล้แนวต้านที่1แล้วครับ 1,300 คนอีก5คน5มนุษย์ไฟฟ้าเข้าไปกดไลค์ได้เลยนะกดติดตามได้เลยช่องผมมันจะได้ถึง 1,300 ก่อนสิ้นปีเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับทะลุแนวต้านแรกขึ้นไปวางแนวที่2ไว้ 1,500 คนเห็นไงเห็นไงโอ้โหช่องหลักหมื่นหลักแสนไม่เคยจะต้องมาลุ้นอย่างกูหรอกนี่ day by day เลยอีก5มนุษย์ไฟฟ้าจะถึง 1,300 ผู้ติดตามแล้วเขาไปกดกันหน่อยนะฮะผ่านดูซิว่าจะพาผมไปได้กี่น้ำมึงจะน็อกกูได้เมื่อไหร่ดูซิเอา 1,300 ก่อนดูดิจะน็อกกูได้เท่าไหร่ดูซิช่องหลักแสนหลักล้านไม่ต้องเขาไม่ต้องดูกันเลยกูนี่ลุ้นกันเป็นวันมากดติดตามเราได้ใน LINE Official นะครับคนที่เพิ่งมาใหม่ๆก็ผมก็จะทยอยลงโฆษณาให้ดูนะอาจจะตามหลังเพื่อนก็ไปหน่อยนะฮะคนชุดแรกๆเขาเริ่มรู้แล้วแหละผมจะลงประมาณนี้ประมาณนี้ชอบอันไหนก็กดแคปวงมานะครับถ้าสื่อมันนานเกินไปขออภัยนะพี่บางทีสต็อกมันหมดแต่ถ้าผมอัพในวันนั่นคือของสดๆในแต่ละวันมีอย่างน้อยสุด1ชิ้นก็คือชิ้นที่ถ่ายนั่นแหละนะครับบางทีก็มี5มั่ง10มั่งเหลือ2เล่มมั่งแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยยิงโป้งถามโป้งอาจจะได้เลยนะครับมันไม่ได้มีของเยอะอะไรมากมายนะครับมันจะหมุนเวียนมาเรื่อยๆก็ติดตามดูแล้วกันจังหวะไหนมันลงรอยกันแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมกันถึงหน้าร้านเลยนะครับอยากเจอตัวจริงมาเลยพี่อยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็ยอดกดดูนะครับของทุกๆขั้นเลยก็ต้องขอบคุณมากวันนี้อ๋อบอกก่อนนะตัดรอบบ่าย2ทุกวันนะครับอาจจะเลทได้นิดหน่อยเพราะว่าไอ้บริษัทขนส่งเนี่ยจริงๆเขาตัดบ่าย4โมงเย็นคือผมจะต้องดำเนินการให้เสร็จประมาณช่วงบ่าย3บ่าย3ครึ่งที่นั่นออฟฟิศคนมันจะเยอะมากนะครับผมเลยขีดไปที่บ่าย2นะครับบ่าย2ปุ๊บก็จะออกในวันเลยหมายถึงว่าสินค้าจะออกจากสมมุติผมไปส่งที่เคอรี่สินค้าจะออกจากเคอรี่ในสาขาไปสู่คลังใหญ่ของเขาอ่ะในวันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าผมส่งหลังจากนั้นหลังจาก 4-5 โมงเย็นมันก็จะค้างไปอีกวันนึงเท่านั้นเองครับใครโอนมาหลังจากนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าพี่เป็นคนไม่ซีเรียสมากเช่นโอนตอนนี้ครูแอนเดี๋ยวพี่จัดการให้ได้ครับผมก็จัดการแล้วส่ง tracking number ให้นะครับช่วงแรกๆจะเป็นแบบนี้นะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆลองสกรีนงานผมดูนะครับจะมีหลายๆรูปแบบอ่ะเพื่อนถามมาว่าอะไรพี่ พี่จำได้ไหมที่พี่บอกว่าไอ้มีดที่มันเป็นอเมริกันตัวล่างมันก็เพียงพอละแล้วตัวที่มันแพงขึ้นไปกว่านั้นมันก็จะแพงเบอร์ใบไปอย่างอื่นละมันคืออะไรวะพี่ไอ้แพงเบอร์ใบไปอย่างอื่นนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นกลุ่มของเล่นแกดเจ็ตพวกมีพับไฟฉายอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะลองวนๆสแกนดูแล้วก็อย่างที่ผมบอกของบางอย่างผมเรียกมันว่าของสะสมจิวเวลรี่นะครับอ่ะอย่างเงี้ยสไปเดโก้พารา3ตัวนี้เป็นรุ่น G10พารา3ที่รันอยู่ในตลาดตอนนี้เอาตัวหลักๆคือตัว G10 กับตัว FRN ตอนนี้หมดนะครับ G10 ก็มาแทนอะไรอย่างเงี้ย G10 ก็จะแพงหน่อยแพงตัวเหล็กมันจะคนละเบอร์กับไอตัว FRN ตัวนี้จะใช้ CPM S45VN นะครับอ้าวแล้วไอตัวเบาๆนั่นน่ะที่มันราคาถูกกว่านี้ CTS BD1 เห็นไหมรูปร่างเหมือนกันอยากเปลี่ยนราคาเปลี่ยนประกับไม่เปลี่ยนหัวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนหน่อยเช่นเหมือนรถยนต์น่ะรถยนต์บอดี้อาจจะเดียวกันแต่ CC เครื่องยนต์ต่างกันเว้ยเออนึกภาพออกมั้ยหรือบางทีเปลี่ยนสีบอดี้ใหม่ก็ปรับ CC ให้มันไม่เท่ากันสิเพราะรถยนต์หลักๆเขาอาจจะดูที่ CC เป็นตัวเริ่มต้นเลยแล้วก็พิจารณาตัวอื่นต่อไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นมี CC บอดี้แข็งแกร่งมีชุดแต่งมีล้อแม็กมาเลยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัว CTS V1 ก็ถอดทุกอย่างออกหมดเลยไงถอดแม็กถอดไรถอดออกหมดเลยเอาเครื่องให้มันเบาลงหน่อยราคาก็จะถูกลงมันก็เป็นรถยี่ห้อเดียวกันน่ะจะเป็นรุ่นย่อยลงมาหน่อยนะครับผมมักจะเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะแม่งค่อนข้างจะครบในหลายๆอย่างละเพื่อนๆมองมันก็จะเข้าใจอันเนี้ยแม่งไม่ค่อยต่างจากรถยนต์เลยนะคล้ายๆกันเลยแหละนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทำไมมันมีหลายโมเดลจังวะพี่รถยนต์ก็เหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแคมรี่เหมือนกัน
ทำไมมันมีเครื่อง 2,000 วะพี่ทำไมมันมีเครื่อง 2,000 2,400 วะพี่อะไรเงี้ยทำไมมันมีเครื่อง 3,000 วะทั้งนั้นก็แคมรี่เหมือนกันนี่ไงพารา3เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับเหล็ก10สเต็ก CPM S45VN นะครับนี่ไงก็เพิ่งออกเหล็กใหม่กันมาเหล็กเก่าอะพี่เหล็กเก่าเขามีกันหมดแล้วไงจะทำมาทำไมล่ะเขามีกันแล้วเอานี่เหล็กใหม่นี่ G10 นี่ระบบ compression lock อยู่ข้างบนเป็นระบบเปิดที่ดีมากนะครับไอ้มีดแมงมุมเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสอยากจะซื้อมีดสักครั้งนึงนะฮะอย่าว่าผมจะเป็นคนขายของดันของนะเพราะผมไม่เคยขายไม่เคยดันนะครับทั้งที่ผมก็เป็นคนขายของอะแต่มันมีหลายมิตินะครับดันขายของมันไม่สนุกผมอยากให้เพื่อนๆเรียนรู้ไปด้วยกันในหลายๆโมเดลแล้วกันอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างลองศึกษารอบข้างซ้ายขวาหน้าหลังดูบ้างแล้วเราจะค้นพบอะไรบางอย่างเพราะของแต่ละบริษัทจะออกมาให้คุณสมบัติของมันน่ะไม่เหมือนกันเพราะเขาจำเป็นจะต้องสู้กับทางธุรกิจเขากำลังลบกับทางธุรกิจอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องหาจุดขายของเขานะครับไอการหาจุดขายของมันน่ะคือการพัฒนาหานวัตกรรมใหม่ไอบริษัทพวกนี้ไม่ใช่บริษัทเพียวไซมันเป็นแอปพลายไซนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เอาศาสตร์ที่มีศาสตร์ในการล็อกเปลี่ยนกลไกมันแมคานิซึมเอามาเปลี่ยนปรับแต่ก่อนในล็อกแบบนี้มันก็ไม่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้หรอกพอมันเกิดการแข่งขันกันของบริษัทมีดแม่งก็ต้องคิดที่อะไรขึ้นมาที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกสิทธิ์ของกูด้วยนะโอเคไหมนั่นแหละเราก็ต้องมีของเล่นกลไกเล็กๆมาดูกันแล้วก็เป็นมีดสะสมที่ไม่มีวันขาดทุนเดี๋ยวเราเปิดช่วงชี้ช่องมองลงทุนไหมเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของมันนี่คือเสน่ห์ของมันนะครับพวกมีดแบรนด์ซื้อไปราคาไม่มีตกนะฮะราคาไม่มีตกรอจังหวะขายเท่านั้นถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจด้วยอยากทำกำไรด้วยแล้วก็อยากจะศึกษามันด้วยก็น่าสนใจพี่แพมมาเลยตั้งนานเนี่ยเข้าเรื่องหรือยังครับเข้าเรื่องแล้วอ่ะนี่คือตัวเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเป็นพาราสามคุณอยากจะซื้อนี่คือตัวเริ่มต้นหลังจากนี้จะเริ่มแพงเบอร์ใบไปแล้วมันคืออะไรพี่นี่แหละคำถามเพื่อนแพงเบอร์ใบคือแคมรี่เหมือนกันเลยตะนิงอ้าวมีด้ามลายพรางซะด้วยมีดิคอมเพรสชั่นล็อกเหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ย DLC coating ทำให้ผิวมันดำมืดวัตถุผสมมันก่อนวัตถุประสงค์ในการทำมีดให้มันดำก็คือเขาไม่ต้องการให้เกิดแสงสะท้อนโอเคไหมเวลาไปปฏิบัติการภาคสนามเขาไม่ต้องการให้ไฟส่องแล้วมาเจอมีดแล้วแม่งระยิบระยับแล้วเอาปืนยิงกูเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเขาก็เลยทาให้มันดำคอนเซ็ปต์มันมาจากการพรางหน้าของทหารพรานพรางให้ดำเลยนะเคยเรียนรดอป่ะงานทาสีผมเรียนรดอนะผมไม่ได้เรียนทหารทาสีแม่งมันที่หายเละเทะเละเทะตอนเรียนรอดอนี่เละเทะมากนะนี่ไงเขาทำให้มันเป็นสีดำมันมีรุ่นด้ามประกับสีดำด้วยนะครับไม่ใช่ประกับสีดำรุ่นใบดำนะครับเขาก็เอามาเคลือบให้มันเป็นสีดำก่อนแล้วเขาก็ไปยิงเลเซอร์ตัวแมงมุมตัวเนี้ยก็เป็นอะไรพวกนี้มานะครับตัวนี้ประกับ G10 เป็น G10 ลายพรางG10 ลายพรางมันก็สวยไปอีกแบบนึงดูเข้ากับเครื่องแต่งกายมั้ยเสื้อออกสีเขียวนี่อะไรเดี๋ยวนี้มันมีบริษัทผลิตเสื้อผ้าแทคติคอลนะครับแล้วก็เป็นตระกูลลายพรางก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้มีลายพรางให้เล่นมากขึ้นแต่ก่อนจะมีแค่สีพื้นสีเขียวสีดำเดี๋ยวนี้ลายพรางเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งพรางชมพูก็มีนะครับสีสันเดี๋ยวนี้สวยเราแต่งสีสินค้าได้เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกแบบสินค้าเลยออกมาใหม่ๆเพื่อให้มันเฮ้ยเข้ากับสิ่งที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันดีไหมวัสดุทำใบมีดเดี๋ยวมาดูนะมันเบอร์ใบตรงไหนมันเริ่มต้นคือมีดเหมือนกันรูปร่างหน้าตาน้ำหนักเหมือนกันเลยและที่สำคัญใบมีดวัสดุเดียวกันซะด้วยสิแต่เขาเอามาเพิ่มรายละเอียดสินค้าตกแต่งมันเข้าไปพี่แล้วราคาก็ต้องแพงอยู่แน่นอนแล้วฮะเพราะไม่เขาผลิตน้อยอันนี้เป็นโมเดลเรือธงผลิตเยอะต้นทุนมันลดลงได้ผลิตน้อยมันต้องขายอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ได้ความแตกต่างของสินค้าหรือแม้กระทั่งลูกค้าแม่งซื้อนี่ไปแล้วโดนนี่อีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวมีเหล็กที่มันแสบๆกว่านี้อีกโดนอีกโมเดลนี้เลยเพื่อนจะสะสมเป็นโมเดลก็ได้นะครับ
เรียงเลยแล้วด้วยหลักการลงทุนการค้าขายของผมจากประสบการณ์ของผมนะสะสมแทงลูกโดดรุ่นเดียวหลายๆสีขายง่ายคนนักสะสมเขาไม่ชอบรอเขาชอบทั้งซีรีส์เลยแต่พาราสามนะทั้งซีรีส์ดีกว่าพาราสามพาราสองเทนัสเซียสเอนดูล่ากระจายไปเรื่อยขายยากครับขายยากแต่ถ้าคุณขายเป็นปึกเลยนะคุณมีพาราสามอยู่ห้าเล่มขายง่ายกว่านะครับแล้วทำราคาได้ด้วยนะครับผมบอกเลยเห็นไหมเพราะว่าคนที่เขามีตังก็ชอบซื้อทีเดียวเลยเอาไปทัศนาทีเดียวไม่ต้องสะสมจากหลายๆที่ซื้อที่มึงที่เดียวเลยปึกเดียวเลยจบข่าวนั่นคือมุมของคนเก็งกำไรนะครับแต่ก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับแล้วถ้ามันเบอร์ไปด้วยกว่านี้ก็แหละพอดีของมันหมดมันเพิ่งถูกขายไปเมื่อวัน2วันนี้นะครับมันจะใช้เหล็กคนละเบอร์กันมันจะมีด้ามอีกสีนึงซึ่งประหลาดมากแล้วก็ผลิตน้อยกว่าพวกนี้อีกราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แพงขึ้นอีกก็แพงขึ้นอีกนี่คือรุ่นที่มันลึกเข้าไปนะครับแต่โอเคเขาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้พารา3ส่วนตัวอื่นก็ถ้าอยากจะแปลกนะถ้าสายสะสมนะฮะถ้าสายสะสมเพื่อเก็งกำไรผมแนะอย่างนี้เฮ้ยเราไปเก็งกำไรได้ไงวะเนี่ยอยากรู้ต่อไหมไปเก็งกำไรเอาสักหน่อยแวะหน่อยแวะเก็งกำไรหน่อยวะวะลองฟังกูแวะดิเอาหยิบกาแฟมากินแก้วดินั่งฟังกูดูหน่อยสายเก็งกำไรนะเลือกมาสักโมเดลหนึ่งสมมติโมเดลนี้ถ้าไม่อยากเก็บตัวมากแต่เก็บใช้เงินเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเงินเก็บอยู่แล้วนี่Made in USA เอาตัวตั้งเลยเอาตัวนี้ก็ได้พาราสามตุ้งตั้งเลยแล้วคุณเรียงไล่ไปเลยฮะคุณไม่ต้องสนใจว่ามันจะเหล็กอะไรเอาหมดขอเป็นพาราสามเอาหมดเรียงเลยฮะแล้วมันจะเหมือนคุณเปิดโชว์รูมรถที่แม่ง Fortuner เต็มเลยอะโชว์รูมมึงขายแต่ Fortuner มีรุ่นไหนกูมีหมดนั่นแหละเปิดหน้าแบบนี้มันดูดีกว่านะครับไม่ว่ามันจะเป็นเหล็กอะไรจะเริ่มต้นจากอะไรขอให้เป็นพาราสามเรียงกันให้เต็มมันจะมีโอกาสในการขายที่ดีกว่าแล้วมันก็จะภาพมันก็จะดูเอ้ยน่าสนใจนะครับแล้วเขาสามารถมาเติมเต็มรุ่นที่ขาดได้กับคุณด้วยนั่นแน่ไอ้เขาขาดตัวนี้อากูมีเอามาเขาขาดตัวนี้อากูมีเอามาก็จะไปเติมเต็มให้นักสะสมบางกลุ่มหรือพวกซื้อยกเซ็ตก็จะง่ายแต่เขาต้องชอบพาราสามนะมึงเงื่อนไขเดียวเลยเขาต้องชอบพาราสามเพราะมึงมีแต่พาราสามแต่ถ้าคุณมีเงินมากกว่านั้นอีกคุณก็กระเถิบไปอีกคุณจะเก็บเอนดูล่าก็ได้เอนดูล่าโฟร์ไล่เลยนะครับไล่เลยแต่ถ้าไล่อดีตย้อนเวลาเนี่ยมันจะแพงมันจะแพงการไปข้างหน้าถูกกว่าการย้อนอดีตเครื่องทำแมชชีนมันแพงไปซื้อเอนดูล่ารุ่นแรกๆกล่องขาวกล่องดำแพงชิบหายมันไม่มีผลิตแล้วอ่ะคุณอยากซื้อเท่าไหร่อ่ะก็ต้องไปถามว่าอยากขายเท่าไหร่เขาว่ากันมาเลยเดี๋ยวมันจะไปกันไกลนะอ่ะนี่แหละนี่คือความเบอร์ใบที่ผมบอกว่าถ้ามันแพงกว่านี้มันจะแพงอย่างอื่นแล้วนะนายมันจะไม่แพงที่เหล็กแล้วนะมันจะแพงสีด้ามมันจะแพงประกับสีดำมันจะแพงความสวยงามในคุณโอเคไหมล่ะหรือคุณจะเอาแบบฟิวๆเดิมๆแบบนี้อันนี้ก็จะฟิวฮอกขึ้นไปอีกครับมันจะเป็นสีมีลายพรางด้วยพี่แล้วไอ้เคลือบเคลือบเนี่ยลอกไหมลอกครับลอกผมเคยบอกแล้วไงผมเคยขายรุ่นนึงแต่เป็นรุ่นเดียวนะในตระกูลมีดที่เป็นใบดำที่ผมขายแล้วมันลอกแล้วแบบเห็นนะก็คือสไปเดโก้รุ่น Atlantic Salt ใบดำนี่แหละเวลาลอกไอ้ตรงสีดำเนี่ยมันล่วงมาเลยนะมันจะเป็นออกเป็นสีทองๆเลยอะทองแบบทองแบบนี้เลยมันล่วงอะแล้วก็คนก็ชอบมันซะด้วยนะแต่มันลอกนะมันไม่ใช่ของเก่านะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะตัวเคลือบหมดอายุแต่ก็เป็นผงลงมาเลยอะครับพอมันลอกหมดมันก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องสนใจเพื่อนๆกลัวหายดีกว่าและไอ้ที่มันเคลือบมาแบบนี้มันมีโอกาสเป็นรอยได้ด้วยนะครับโอเคไหมโดนสแครชตัวไหนเป็นเรื่องธรรมดาครับไอ้นี่เป็นรอยได้ไหมเป็นรอยได้แต่รอยมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะไปขูดกับผิวมันเลยอะไรทำนองนี้ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับถ้าคุณซื้อรุ่นนี้ไปใช้สิ่งแรกที่จะตามมาคือคลิปคุณมันก็จะเริ่มลอกไปมันถูกใช้งานทุกวันใบก็จะเริ่มลอกไปแต่ถ้ามันลอกเยอะมันก็สวยดีก็แล้วแต่คนชอบคนใช้ครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครพกตัวเนี้ยเดินมาที่ร้านเลยนี่ไม่เคยเห็นเลยแต่อย่างเงี้ยเห็นบ่อยไปนะครับก็ลองชั่งใจดูว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนซื้อมันไปทำไมแล้วผมบอกแล้วว่ามันแตกต่างความแพงของรุ่นมันรุ่นที่มันธรรมดากับรุ่นที่มันแพงเวอร์วังเบอร์ใบไปมันเป็นยังไงสวัสดีครับ